สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการดีๆวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิทธิพลแก้วพิลาและวิทยากรที่ได้รับเชิญจากคณะพุทธศาสตร์มีทั้งสองท่านท่านแรกขออนุญาตได้แนะนำวิทยากรซึ่งเป็นพระคุณเจ้าที่ท่านทรงด้วยความรู้ความสามารถคือพระเดชพระคุณพระเมธีวรยานด็อกเตอร์ปริยัติธรรม9ประโยคเป็นอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์นมัสการอาจารย์ครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันปริยัติธรรม9ประโยคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีทั้งสองท่านท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควรนิยมวงศ์สวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับวันนี้อย่างที่ผมได้บอกแล้วว่าเป็นรายการดีๆมีสาระในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นสำคัญจึงเรียกว่าด้านวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมรายการใน MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะธรรมะเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาในเรื่องของกรรมฐานเป็นหน้าที่ของคณะพุทธศาสตร์ที่จะได้มาชี้แจงชี้แนะให้ท่านผู้ชมได้ทราบในด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนั้นก็คือว่ากิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่แต่ละปีนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งนิสิตให้ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นระยะเวลา10วันติดต่อกันปีนี้เช่นเดียวกันนะครับคณะพุทธศาสตร์ได้สถานที่ที่สำคัญซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะไปร่วมการทำบุญได้ในระยะปลายเดือนธันวารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับวิทยากรทั้งสองท่านก่อนที่เราจะไปรับทราบเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมด้านวิปัสสนากรรมฐานของคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตได้เรียนถามวิทยากรทั้งสองท่านว่าความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นน่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสไว้อย่างไรเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่านี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาขออนุญาตได้กราบนมัสการเรียนถามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเมธีวรยานได้ให้รายละเอียดในประเด็นนี้นะครับผมเจริญพรท่านพิธีกรและขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังรับชมรายการอยู่ทางบ้านวันนี้ก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้มาเกริ่นนำเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักหรือว่าเป็นหลักสำคัญในการทำรงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยก็ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลหรือว่าครั้งพุทธกาลสืบต่อๆกันมาจนถึงการมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิด้วยมองเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าเป็นหัวใจหลักหรือว่าเป็นหลักสำคัญที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่สนใจศึกษาเล่าเรียนหลักของพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะโบราณอาจารย์ท่านก็ได้อธิบายสืบต่อมาจากครั้งพุทธกาลว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะทำให้เรานั้นได้บรรลุตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตทุกปีชั้นและนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
ปริญญาทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกถือว่าเป็นการศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเรามีการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องนำลงสู่ภาคของการปฏิบัติปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไรก็นำไปเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทคนที่ไม่มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นได้รู้ได้เข้าใจและได้นำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ฉะนั้นจึงถือได้ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นสาระสำคัญและเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงครับท่านอาจารย์เจ้าคุณครับมหาจุฬาถือว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะถือว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎีและเป็นทั้งภาคปฏิบัตินิสิตเราหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีแล้วแล้วก็ไปเป็นภาคปฏิบัติทุกปีจะเป็นอย่างนี้นะฮะใน10ปีในประเด็นเดียวกันขออนุญาตได้ท่านอาจารย์สมควรหรือท่านปศสมควรได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าความเป็นมาของกรรมฐานพระพุทธองค์ได้ตรัสอย่างไรและมันเป็นหัวใจสำคัญอย่างไรกับพุทธศาสนาโดยถึงขนาดว่าถ้าไม่มีกรรมฐานพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้เชิญได้จังครับครับปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะครับว่าในการบูชาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัตินะครับเรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับของพระพุทธศาสนานะครับบูชามี2 อย่างคืออามิสบูชากับปฏิบัติบูชาแต่การปฏิบัติบูชานั้นเป็นรากเหง้าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะโยงเข้าถึงปฏิเวทนะครับในพระสัทธรรม3ประการก็คือปริยัติสัทธรรมปฏิเวทปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมครับผมงั้นการจะเข้าถึงปฏิเวทหรือการรู้แจ้งดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาได้นั้นจะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องการปฏิบัตินะครับคือผมอยากจะชวนโยมมาถึงพันธกิจของปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาของเราเนี่ยคำนึงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมนะครับผมด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาทรงเน้นการปฏิบัตินี่เองนะครับมหาจุฬาจึงเน้นนะครับนโยบายที่จะสร้างศาสนทายาทให้กับพระศาสนาครับผมก็จึงมีหลักสูตรภาคบังคับนะครับมีรายวิชาธรรมะเรียกว่าธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยจนถึงกิจรายวิชาด้วยกันเป็นวิชาบังคับนะครับคือธรรมะภาคปฏิบัติ1จนถึงธรรมะภาคปฏิบัติ7แล้วมีเปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา4ปีครับผมเพราะงั้นเป็นวิชาหลักของพุทธศาสนาอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันนะครับข้อครหาที่สังคมภายนอกอาจจะมองมหาจุฬาว่าจัดการศึกษาทางโลกแต่แท้จริงแล้วในพระพุทธศาสนามหาจุฬานี่จัดการศึกษา2วิชาหลักเลยครับคือวิชาชีพและวิชาประคองชีพนะครับก็คือวิชาปริยัติและวิชาปฏิบัติควบคู่กันไปเน้นสร้างศาสนบุคคลให้กับพระศาสนานะครับคือให้พระเนี่ยมีความรู้คู่อาจาระนะครับเรียกว่าจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสนาสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมก็คือเน้นมาพัฒนาจิตใจก่อนที่จะไปพัฒนาสังคมได้นั้นต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองก่อนงั้นการพัฒนาจิตใจก็ต้องพัฒนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมขอเรียนเป็นเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับผมครับท่านอาจารย์สมควรท่านมีประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกับผมว่าเมื่อกี้ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าวิชาชีพกับวิชาปกครองชีพประคองชีพประคองชีพขอโทษเพราะฉะนั้นอยากจะผมเดาใจท่านผู้ชมว่าวิชาปกครองประคองชีพเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายหรืออธิบายให้คนที่ไม่ได้เรียนบาลีอย่างเราหรืออาจจะไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งอาจารย์ครับเชิญครับก็คือวิชาธรรมะนี่แหละครับวิชาพระพุทธศาสนานี่แหละครับที่จะไปประคองชีวิตครับ
สำหรับเราเพราะคนเรานี่ต้องมีอาชีพใช่ไหมครับก็มีความรู้ความสามารถไปประกอบหน้าที่การงานแต่ว่าเพียงความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่พอต้องมีความดีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนมีความสุขวิชาประคองชีพเป็นวิชาที่ทำให้มีความสุขโดยเฉพาะเอาชนะความอารมณ์รักอารมณ์ชังเรียกว่าตัดรักหักชังนะครับถ้าเราสามารถตัดรักหักชังได้หรือสยบหรือระงับความรักความชังได้จัดระบบความรักความชังได้ในได้ก็แสดงว่าเราประคับประคองชีวิตได้นะครับทำลักษณะแบบนี้ครับผมอาจารย์เจ้าคุณในประเด็นเดียวกันเสริมท่านอาจารย์ทุกคนเลยไหมฮะก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือหลายท่านเองก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะต้องให้นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ในเมื่อการปฏิบัติธรรมมีมากมายหลายวิธีตามที่แต่ละสำนักได้เปิดกันอยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่ทำไมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมาลงเอยที่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาเหตุที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้นิสิตปฏิบัติตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฤดีกาก็ได้อธิบายกระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติธรรมและที่สำคัญก็คือว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงการเข้าถึงตัวเองได้อย่างแท้จริงและได้มองให้เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้วยการอาศัยหลักวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะว่าโดยตามความหมายของคำว่าวิปัสสนาอาจารย์ครับวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำสองคำก็คือวิกับปัสสนาครับความหมายที่หนึ่งก็คือเห็นพิเศษวิแปลว่าวิเศษหรือพิเศษปัสสนาแปลว่าการเห็นครับเพราะฉะนั้นเมื่อวิปัสสนาแปลว่าการเห็นวิเศษหรือเห็นพิเศษเราอาจจะได้มองเห็นอะไรหลายอย่างในแต่ละวันแต่การเห็นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือคนธรรมดาสามัญโดยทั่วไปเขาเห็นกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจหรือทำให้เรานั้นมีการปฏิบัติไปตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ถือว่าเป็นการเห็นแบบปกติธรรมดาแต่เมื่อไรที่ท่านหันมาปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านปรากฏนั้นจะมีความพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือว่าสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในตัวเราได้จากหน้ามือเป็นหลังมือจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้และที่สำคัญนั้นอาจารย์ทำให้ผู้ปฏิบัติและได้เห็นความพิเศษนั้นกลายเป็นคนพิเศษเลยนะครับนี่คือความหมายอย่างที่หนึ่งความหมายอย่างที่สองวิแปลว่าแจ้งอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเราจะทราบกันโดยทั่วไปว่าการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์พุทธองค์ตรัสไว้ยังไงในเรื่องของสัจธรรม 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเราก็สามารถดำเนินตามรอยของพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงและเห็นผลตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ไม่มีคลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาครับนี่ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงความหมายประการที่3วิปัสสนาวิแปลว่าต่างๆนานาปัสสนาแปลว่าการเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อรวมความหมายแล้ววิปัสสนาก็คือความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั่นหมายความว่าคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้อาจจะมีความเห็นความเข้าใจในการปฏิบัติหรือจะเรียกง่ายๆว่าเกิดสภาวะธรรมที่แตกต่างกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าอุปนิสัยบารมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไปที่สำคัญก็คือพื้นฐานในความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปด้วยครับฉะนั้นในความแตกต่างกันนี่แหละถือว่าเป็นจุดดีเราสามารถที่จะ
มาปฏิบัติร่วมกันได้มาทำความเข้าใจร่วมกันได้ตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราจะนำมาใช้ในสังคมปัจจุบันหรือว่าสังคมที่กำลังเป็นอยู่คนที่มีความเห็นต่างมีความคิดต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรียนคุณกำลังจะบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานได้สามารถให้คนที่กำลังมีความขัดแย้งหรือสังคมที่มีความขัดแย้งสามารถที่จะเกิดความสามัคคีกันได้เจริญพรด้วยการเอานำวิปัสสนากรรมฐานมาใช้เจริญพรเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะทราบชาวบ้านหรือแม้แต่ไม่ผมไม่ทราบว่ามันเกิดจากตรงไหนว่าบุรพาจารย์หลายท่านหรือคณาจารย์หลายท่านพยายามจะบอกว่าหรือสอนลูกศิษย์ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้คนเรียนเก่งพระเดชพระคุณก็ประโยค9ท่านอาจารย์ประโยค9ผมว่ากรรมฐานนี่จะช่วยอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้อย่างดีเป็นจริงไหมที่บอกว่านั่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วนี่มันทำให้เป็นคนมีสมาธิในเรียนเก่งอาจารย์ประโยค9ทั้งสองท่านยืนยันหน่อยดีครับท่านอาจารย์ที่คุณอันนี้เป็นข้อความที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถทำให้คนเรียนเก่งได้โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ในสมัยปัจจุบันพ่อแม่ก็อยากให้ลูกหลานของตัวเองเป็นคนเก่ง เรียนในระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาก็อยากให้เก่งกว่าคนอื่นแน่นอนว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำให้คนเก่งได้ยังไงหลักหัวใจสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือเราจะต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าและก็สร้างพละกำลังให้เกิดขึ้นประการที่หนึ่งนะอาจารย์ครับก็คือเรื่องของศรัทธาครับเราจะเรียนหรือว่าศึกษาเรื่องใดเราก็ต้องมีศรัทธาในเรื่องนั้นเช่นคนจะมาเรียนธรรมะจะมาศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกถามตัวเองว่าเรามีศรัทธาอยากจะเรียนจริงหรือเปล่าหรือว่าถูกบังคับให้มาเรียนครับทีนี้เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาคืออย่าปล่อยให้ศรัทธาของเรานั้นสูญเปล่าต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่แม้ไม่เห็นจุดหมายปลายทางก็ต้องใช้ความพยายามอยู่เรื่อยไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติครับคนที่มีความเพียรพยายามย่อมสามารถที่จะก้าวล่วงความทุกข์ไปได้เมื่อมีความเพียรพยายามแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ครับคือต้องมีสติด้วยครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยแหละตามที่ปรากฏในพระสูตรว่าสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรครับก็คือจะต้องมีสติเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบต่อไปก็คือสมาธิครับคนในปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องของสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราเน้นให้เห็นครบกระบวนการครับต้องมีสมาธิมีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่เรากำลังทำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ใส่ใจตามที่วิปัสสนาจารย์ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำฉะนั้นเมื่อมีสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าประการสุดท้ายก็คือเกิดปัญญาการรู้รอบรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่คือว่าสุดยอดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยอาจารย์อัศจรรย์นะครับเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากผมได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่า เด็กตีละเล็กระดับไฮสคูลของต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะสหรัฐเขามีงานวิจัยมาชิ้นหนึ่งว่าเด็กที่นั่งสมาธิก่อนเรียนนั่งสมาธิไม่ถึงขนาดกรรมฐานเอาเป็นเอาตายนะแค่นั่งสมาธิแล้วก็เข้าไปเรียนหรือแม้แต่งานมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นครูผมจำไม่ได้ของรายการของไม่ออกเขาดีกว่านะเดี๋ยวจะหาโฆษณาเขาเขานำมาสัมภาษณ์ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่เขาจะตั้งใจแสดงว่าเขามีสติมีสมาธิในขณะที่เขาเรียนมหัศจรรย์จริงๆอาจารย์สมควรเห็นด้วยไหมครับประเด็นที่ว่าทำสมาธิและทำให้คนได้เรียนเก่งเห็นด้วยครับในพระพุทธศาสนาเองก็พระพุทธเจ้าก็คงก็ได้ตรัสเอาไว้นะครับมีพระบาลีรับรองอยู่นะครับว่า
สมาหิตาจิตโตยถาภูตังประชานาติครับผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นจะแสดงเห็นว่าระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นหลักสากลนะครับรองรับทุกทฤษฎีอยู่แล้วนะครับทุกศาสตร์ทุกวิชาจะหนีไม่พ้นหลักการของไตรสิกขานะครับก็คือว่าผู้ที่จะเป็นมีสมาธิได้ก็จะต้องมีความประพฤติดีงามนั่นหมายความว่าต้องมีศีลศีลเป็นเบื้องต้นให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญานะครับผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมเกิดปัญญานะครับเพราะงั้นปัญญาก็หมายความว่าเรียนเก่งนะครับผมย้อนมาถึงความหมายของคำว่าวิปัสสนานิดหนึ่งก็คือที่พระอาจารย์ได้อธิบายผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งก็คือในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับพระพุทธโฆษาจารย์ได้ยกคำพูดหรือพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติยถาปัญญายปัสสตินะครับอัฏฐานิพินทติทุกขเเอสามะโควิสุทธิยานะครับวิปัสสนาก็หมายถึงปัญญายปัสสติเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญาหมายถึงเห็นไตรลักษณ์ครับเห็นสภาวะไตรลักษณ์คืออนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาครับรู้สภาวะตามความเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ลดละปล่อยวางนะครับไม่สละความยึดมั่นถือมั่นนะครับถ้าเราสละความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ได้นะครับผมว่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการทะเลาะนะครับหรือความแตกแยกในสังคมนะครับสามารถลดละความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็จะไม่เกิดการทะเลาะปะแว้งกันครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังแนวคิดความเห็นของท่านอาจารย์ผมขออนุญาตใช้คำว่าปริยัติธรรม9ประโยคทั้ง2ท่านวันนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการวิปัสสนากรรมฐานทีนี้เราหันว่าวันที่11ถึง27ธันวาคมเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมหรือเป็นกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยแต่ละปีเราจะมีการไปปฏิบัติแต่ละสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นขอโทษวันที่16ถึง27ธันวาคมนะอาจารย์โดยเฉพาะคณะพุทธศาสตร์วันนี้เราในฐานะคณะพุทธศาสตร์นะฮะคณะพุทธศาสตร์เนี่ยเราจะไปกันที่ไหนนะฮะคณะพุทธศาสตร์มีกี่ท่านมีนิสิตมาจากไหนอย่างไรท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวท่านอาจารย์นุกวนได้ให้กล่าวว่าจะไปที่ไหนวันที่16ขออนุญาตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมว่า16ถึง27ธันวาคมเนี่ยนิสิตทุกชั้นปีคณะพุทธคณะครุคณะมนุษย์คณะสังคมทุกชั้นปีปี1ถึงปี4จะออกไปปฏิบัติธรรมแต่ละคณะไปไม่เหมือนกันโดยเฉพาะวันนี้คณะพุทธศาสตร์เนี่ยในปีนี้คณะพุทธศาสตร์เนี่ยได้ทราบข่าวว่าไปที่ไหนอาจารย์ครับไปที่สวนเวรุวันหรือสวนไผ่นะครับที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับครับครับสวนเวรุวันหรือสวนไผ่นะครับนิสิตเยอะไหมฮะจำนวนโดยรวมนะครับทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พระวิปัสสนาจารย์นิสิต2หลักสูตรคือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและอินเตอร์ครับผมหลักสูตรอินเตอร์ไปปฏิบัติรวมกันและหลักสูตรภาษาไทยครับครับรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ500รูปคนแสดงว่ามีทั้งนิสิตภาคภาษาไทยด้วยภาคอินเตอร์และนิสิตคารวาสด้วยนิสิตคารวาสไปปฏิบัติร่วมกันที่นั่นร่วมกันที่นั่นอ๋อตั้งแต่วันที่17ถึง27ใช่ไหม16ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่27อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้เราพูดถึงหลักการใหญ่ๆทั้งมาในพระสูตรนามมาในพระไตรปิฎกการปฏิบัติธรรมของคณะพุทธศาสตร์เรามันมีอะไรบ้างอย่างไรเดินจงกรมวิปัสสนาฟังคำบรรยายภาคเช้าภาคเย็นทำยังไงบ้างอาจารย์อยากจะให้ผู้ชมได้ทราบก็ตามกิจวัตรที่ได้ทางคณะวางไว้แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยวางไว้นะครับก็จะเป็นการปฏิบัติเหมือนกันกับทุกคณะนะครับที่ไปปฏิบัติในแต่ละแห่งสำหรับที่พุทธมณฑลนั้นก็พระท่านก็จะเริ่มทำวัดสวดมนต์นะครับเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่นะครับตื่นตีสี่นะตื่นตีสี่ครับผมตื่นตีสี่ไปจนกระทั่งถึง6โมงเช้า6โมงเช้าก็จะมีการออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับเริ่มลงจาก
ศาลาอาถางคิกมรรคนะครับที่สวนเวรุวันนะครับหรือสวนไผ่เนี่ยในเวลา 6:30 น.แสดงว่าถ้าอย่างนั้นนายโยมก็สามารถไปใส่บาตรได้ไปใส่บาตรตอนเช้าท่านฉันได้บาตรมี2ช่วงเวลาครับบิณฑบาตคือช่วงเช้ากับช่วงเพลนะครับเช้ามีข้าวต้มช่วงเช้ามีข้าวต้มด้วยแล้วก็มีญาติโยมไปใส่บาตรด้วยถวายอาหารแต่ช่วงเพลจะเยอะหน่อยช่วงเพลจะเยอะหน่อยครับช่วงเพลก็จะมีรับบิณฑบาตในช่วงเวลา 10:30 น.ครับอย่างช้า 10:30 นะอย่างช้า 10:30 นะครับถ้าพี่น้องสาธุชนทั่วไปอยากจะไปร่วมทําบุญก็อยากจะให้ไปเตรียมตัวสักนิดนึงไปตั้งแต่ไปถึงประมาณสัก 9:30 ประมาณนั้นครับผมอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตอาจารย์นิดนึงอานิสงส์ของการใส่บาตรพระที่ไปปฏิบัติธรรมนี่มันมีอานิสงส์อย่างไรอาจารย์เจริญพรครับครับนี่ถือว่าการบําเพ็ญบุญกุศลกับพระภิกษุสามเณรหรือว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงขณะเวลาปฏิบัติธรรมนี้และจำนวนเยอะด้วยและจำนวนเยอะเกือบ500รูปคนครับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งมหาบุญกุศลของญาติโยมผู้มีจิตใจใสศรัทธาอยากจะมาร่วมทำบุญกับคณะพุทธศาสตร์ครับซึ่งก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลที่สวนเวรุวันอย่างที่ท่านอาจารย์สมควรได้ชี้แจงไว้เบื้องต้นอานิสงส์ของการทำบุญโดยปกตินั้นก็ถือได้ว่ามีอานิสงส์กันอยู่แล้วเช่นเราใส่บาตรเป็นประจำทุกเช้าไปถวายพระตาหารเพลตามวัดบาอารามหรือว่าตามงานต่างๆอันนี้ก็ย่อมได้รับอานิสงส์เพราะว่าผู้ให้อย่างไรเราก็อาจจะได้ให้อย่างไรเราก็จะได้รับการให้ตอบมาเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลถ้าเรามีเจตนาที่ดีถึงพร้อมด้วยเจตนาใน3การคือก่อนแต่จะถวายทานในขณะถวายทานครับว่าในภายหลังจากการถวายทานไปเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ทานของเรานั้นมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่านิสิตที่กำลังปฏิบัติธรรมเรียกว่ากำลังดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาครับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความเพียรใช้วิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าไปทำกิจอย่างอื่นจากการปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลา10วันก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มพูนอานิสงส์ให้เกิดขึ้นกับญาติโยมผู้ได้ไปถวายอาหารบิณฑบาตผู้ได้ไปถวายอาหารบิณฑบาตหรือว่าถวายการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาตน้ำปานะกิฬานะเภสัชหรือว่าปัจจัยในส่วนอื่นที่จะเป็นการอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรมของคณะพุทธศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วยครับยิ่งจะเป็นปีใหม่ด้วยนะยิ่งจะต้องไปขอพรขอเป็นสิริมงคลอาจารย์ครับวันนี้ได้ฟังได้คุยแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้สรุปประเด็นขอท่านละนาทีท่านอาจารย์นุ่งกวนก่อนสรุปประเด็นว่าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราได้และกระบวยจากไปร่วมกันอย่างไรจันเชิญครับครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องสาธุชนนะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับว่าการไปอุปถัมภ์บำรุงพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับซึ่งจะเป็นบุคลากรสำคัญของพระศาสนานะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมทำบุญนอกจากตักบาตรอาหารเช้าอาหารเพลนะครับแล้วนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ทางคณะทางมหาวิทยาลัยต้องการก็คือน้ำดื่มนะครับน้ำปานะอาหารนะครับเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพอาหารเช้าอาหารเพลนะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมจองเป็นเจ้าภาพล่วงหน้าก็ได้นะครับว่าต้องการวันไหนระหว่างวันที่17ถึงวันที่27ครับวันที่16ถึง27นะครับผมก็ขอแจ้งเบอร์โทรดังนี้นะครับผมโทรถึงผส.สมควรนะครับ0917792488หรือท่านพระมหาสมเกียรติกิติยาโนเลขานุการคณะพุทธศาสตร์นะครับ0894412215นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ
ท่านเลขานุการคณะพุทธศาสตร์นะครับพระมหาสมเกียรติกิตติยาโน0894412215หรือผมขอสอสมควรนะครับ0917792488นะครับผมครับท่านอาจารย์จะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมฮะพี่น้องครับก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในแต่ละปีก็คือโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะพุทธศาสตร์การที่ญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายอาหารบิณฑบาตน้ำปานะกิรณะเภสัชหรือสิ่งที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นใน4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือว่าญาติโยมซึ่งเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตถวายทานก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยตัวของญาติโยมเองยิ่งนิสิตที่ไปปฏิบัติธรรมมีเป็นจำนวนมากก็นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีเรียกว่าเป็นการทำให้ญาติโยมนั้นเกิดความพอยินดีอนุโมทนากับการบุญการกุศลของตัวเองก็จะได้รับอานิสงส์ในส่วนที่1ส่วนที่2อานิสงส์ของการถวายอาหารบิณฑบาตแก่นิสิตที่ไปปฏิบัติธรรมของคณะพุทธศาสตร์ในครั้งนี้ก็ได้ชื่อว่าให้พละกำลังแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ท่านนั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาส่วนที่3ก็ถือได้ว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือว่าพระพุทธศาสนาในแถบภูมิภาคอาเซียนหรือที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปญาติโยมก็จะได้ชื่อได้ว่าเป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประการสุดท้ายก็คือประการที่4ได้ชื่อว่าเป็นการประกาศเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปทั่วทุกประเทศหรือว่าเป็นการทำโลกเราของเรานี้ให้มีความสงบร่มเย็นเป็นปกติด้วยหลักของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอานิสงส์ที่จะพึงเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นรายการที่พิเศษจริงๆมีสาระสำคัญได้รับเกียรติกับท่านด็อกเตอร์หรือประโยค9ทั้ง2ที่มาให้ความรู้ในเรื่องกรรมฐานในเรื่องการปฏิบัติ MCU TV ของเรามีรายการดีๆจะนำเสนอแก่ท่านผู้ชมอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในรายการนี้ขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการ MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเมธีวรยานด็อกเตอร์อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควรนิยมวงศ์ที่ท่านมีเมตตามาร่วมรายการในวันนี้กราบนมัสการขอบคุณขอบคุณครับท่านและก็ขอยุติรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ